สวัสดีครับวันนี้พวกผมชาเดต SPD นะครับวันนี้เรามีคือชุดใหม่มานะครับคือค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะครับนี่คือมันสวยมากนะครับมันเป็นแบบว่าไนท์ชิฟต์นะครับก็ใส่คู่กับไนท์ชิฟต์นะครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่คู่กับไนท์ชิฟต์นะครับเราจะใส่คู่กับอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ 22,100 เพชรนะครับเราไปเปิดกันเลยดีกว่ากดไปกดไปเอ้ยได้ทรงผมว่ะเออทรงผมอย่างเดียวคือได้ทรงผมอย่างเดียวอ่ะกดไปเอา11กล่องไปเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโล่ที่ทำจากโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลังเหรอเฮ้ยเราได้หลังมาแล้วอ่ะเราได้หลังมาแล้วนะครับกดไปไม่มาเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาเปิดตรงนี้ครับโอ้ยอีก90กล่องโอ้สบายไปโอ้โหได้สวอตนะครับอ่ะเราต้องได้สวอตถาวรแล้วนะครับไปกด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 ไปเฮ้ยเฮ้ยไม่มาจริงดิคือไม่มาจริงเหรอฮะเอาจริงดิจริงเหรอมาเรามาเปิดใหม่คือแบบว่าโอ้แม่เจ้ามาเอาใหม่เอาใหม่เราจะไม่ยอมนะครับเฮ้ยนี่ไงพอเราซื้อมาโอ้โหเปิด3อันก็ได้แล้วอ่ะโอ้โหน่ะเราก็ได้น่าจะได้ครบเซตแล้วนะครับนี่เฮ้ยโคตรเท่นะมันเท่จริงๆเลยนะครับเหลือแต่มีอ๋อมีแค่4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะครับของผู้ชายเนี่ยคือมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงเพศก่อนดีกว่าเราถือดาบไปก่อนเราถือโล่ไปก่อนนะกดไป3กล่องกดไปคือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทำนาเกลือเท่าไหร่นะเอ้ยเอาวะเอาเรื่องเอาเรื่องนะกดไป4กล่อง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 แล้วก็กดมาเลยมันต้องไม่มาว่ะเฮ้ย 3,000 จะ 4,000 เพชรแล้วอ่ะจะ 4,000 เพชรแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเรารวยไปกดไปเฮ้ยคือแบบมันต้องมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอ่ะคือแบบโคตรเท่อ่ะดูดิเอ้ยต้องมาแล้วแหละมาแล้วนะครับก็คุ้มนะคุ้มนะครับก็คุ้มๆเลยนะประมาณ 4,000 เพชรนะครับ 4,000 เพชรได้มา2เซตเลยนะคือทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับพวกเราก็จะไม่เล่นรถเบลดกันนะครับเบลดนี้คือได้มายังไงนะครับมาจากซีซั่นนี้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมีสเตตัสที่ค่อนข้างที่จะงดงามมากเลยนะครับที่จะมีค่าดิฟนะที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สกิลมันนะครับเมื่อเริ่มเกมภายใน30วินะครับความเร็วสูงสุดของไนโตรเนี่ยเพิ่มขึ้น3กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกักเก็บเอนแทงเพิ่มขึ้น 9% เลยคือมันเป็นรถอีโคไลเซอร์แบบรุ่นน้องอ่ะมันเป็นรุ่นน้องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับความเร็วมันจะเท่าไหร่กันนะครับไปความเร็วปกตินะครับอยู่ที่195นะ195นะครับ134สำหรับการมินิบูสต์นะครับ CWW 302โอ้โห CWW 302แรงจัดนะครับเพราะว่ามันมีสกิลตอนเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปุ๊บอ่ะ CW 282นะครับ282อันนี้ก็300ปุ๊บอันนี้สกิลหมดแล้วนะ299นะครับอ่ะ291นะครับสำหรับ CW 302นะครับ 302.9 นะสำหรับ CWW WCWW นะครับเรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้เราเจอด่าน City 11 Reverse นะครับแล้วก็เราเจอคนโหดๆเพียบเลยนะไปโอ้โหตายแล้วไม่เป็นไรไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือแบบค่าคอลลิชันมันค่อนข้างที่จะ
นิดนึงนะเรามาดูกันว่าเราจะสามารถแซงที่1ได้ไหมเราสามารถจะแซงที่1ได้ไหมไปครับที่1เล่นเก่งมากที่1เล่นเก่งมากโอ้ยชนบูทไม่ถึงว่ะปึ๊บแอดวานซ์เอ้ยเขาชนเอาแล้วได้โอกาสแล้วบูทไปเอาชนแล้วก็ชนนี่มาไปไปเอาเราปุ๊บปุ๊บดิฟปุ๊บโอเวอร์ดิฟสวยดิซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟได้อยู่ไป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 ยาวไปใกล้แล้ว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 เร็วๆใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวโอ้ย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 เอ้ยโอ้เกือบพลาดได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่คือค่อนข้างที่จะตึงกันเลยทีเดียวนะครับเหมือนว่าเขาชนนะเรามาอยู่ในด่านกูรูแล้วนะครับไปแอดวานโอ้ย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 โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเอาเรื่องอ่ะจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ดิฟมาแล้วปล่อยมาแล้วเด้อโอ้ยมาน่าจะไม่ได้หว่ะไม่ได้ที่2ก็แรงดีนะครับเอ้ยที่1เอ้าให้ที่1เบาเอ้ยที่1เฉยที่1เฉยที่1เฉยเลยมาครับตอนนี้เราอยู่ในด่าน Train Station นะครับโอ้โหเจอคนโหดด้วยอ่ะบอกเลยตานี้โคตรตึงตึงจัดคือแบบเรารถ B เอ้มีรถ B 2คันนะครับมีคนเล่นเบลดด้วยนะสำหรับคนสายฟรีนะครับแล้วก็มีคาเคนแล้วก็อีควอไลเซอร์นะครับมาแล้วไปแล้วเราจะแซงเอสโคดได้ไหมเอสโคดแต่ว่าถ้าเขาเล่นไม่พลาดเลยเราก็ไม่สามารถแซงได้นะเพราะว่าความเร็วมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะแซงแล้วไปแล้วครับตอนนี้ฟิกเทิร์นไปโอ้ยสวย
เอ้ยแล้วเราจะเก็บเอ็นแทงไว้ทำไมวะในเมื่อเรามีนกไปแล้วปึ๊บดิฟเขาตามมาติดเลยอ่ะปึ๊บแอดวานซ์ปึ๊บไปควิกเทิร์นชนไปนะครับตอนนี้สวยงามไปเลี้ยวเบี่ยงขวาสวย39ได้อยู่นะโอ้โหถ้าไม่พลาดก็38มาตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านมูนวิวแล้วนะครับเราอยากรู้ว่าด่านนี้เราจะชนะหรือเปล่านะครับคือแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะโหดกันเลยทีเดียวนะครับมาโอ้ยโอ้ยคือแบบไอ้รถคันนี้คือค่าคอลลิชันมันค่อนข้างที่จะน้อยนะเวลาโดนชนอะไรเนี่ยคือค่อนข้างที่จะปลิวได้เลยนะครับแอดวานซ์โอ้ยดิบสวยอย่าชนตูดเบียดไปเอาว่ะที่หนึ่งเอาว่ะเบียดเข้ากำแพงไปแล้วโอ้ยโอ้ยชนตูดไปเอาเรารอดจากมรสุมแล้วนะครับเรารอดจากมรสุมแล้วของสุดท้ายปึ๊บป๊าบปึ๊บป๊าบเลยเป็นไงนะครับก็รถคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะบางนิดนึงเนี่ยแต่ว่าโดยรวมมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเล่นเป็นสักนิดนึงคือมันจะเร็วแล้วก็มันจะแรงนะครับแล้วก็คือมันก็ขึ้นอยู่แบบเน็ตของแต่ละคนด้วยแหละนะครับว่าบางคนคือแบบพอไปชนแล้วคือรถมันหยุดนิ่งอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับต่อสำหรับวิธีการหานะครับก็นี่เลยนะครับให้เราเล่นสปีดพาร์ทนะครับมันก็ได้มานั้นครับคือเวล120เนี่ยคือเราจะได้รถเบลนมาเลยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับทุกคนเลยนะก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีอัพนะครับนี่นะครับทุกอย่างก็อัพปกติเลยแต่ว่าทางนี้นะครับก็เอามาเป็นซ้ายเนาะหรือว่าให้เราอัพเป็นทางขวาก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้อัพไปทางซ้ายนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับชุดแฟชั่นชุดนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็คุ้มค่ามากเลยนะแล้วก็สำหรับสายฟรีนะครับก็สามารถเข้าไปรับกันได้นะครับสำหรับเบลดนะครับถ้าเรามีสปีดพาร์ทครบ120 follow นะครับกด like นะครับกด see first สำหรับเพจชาเด็ด SPD ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะสตรีมแทบทุกวันเลยนะครับก็ถ้าว่างวันไหนก็สตรีมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแค่นี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย